สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง APS Channel Movie คลิปนี้ก็คือความรู้สึกนะครับหลังชมเรื่อง The Pool นรก6เมตรเรื่องราวของ The Pool นะครับก็จะเล่าถึงเดย์นะครับฝ่ายอาร์ตของกองถ่ายโฆษณาเขาเนี่ยถูกทิ้งให้อยู่ในสระน้ำนะครับตอนแรกเนี่ยสระมันก็มีน้ำนะครับแต่เขาเนี่ยทำงานเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากพักผ่อนก็เลยนอนลอยตัวอยู่ในสระนะครับแล้วทีนี้เพื่อนของเขาเนี่ยก็ปลดลดน้ําลงอ่ะระดับน้ํามันลดลงก็ทําให้เขาเนี่ยติดอยู่ในสระว่ายน้ํากับแฟนนะครับของเขาที่ชื่อว่าก้อยนั่นเองแล้วก็มีอีกหนึ่งชีวิตนะครับก็คือจระเข้พี่เขี้ยมของเรานั่นเองนะครับก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเดย์และก้อยจะเอาชีวิตรอดจากจระเข้และขึ้นมาในสระว่ายน้ําได้หรือไม่ก็ไปติดตามกันเอาเองในโรงภาพยนตร์นะครับความรู้สึกของผมนะครับหลังจากที่ได้ดูเรื่อง The Pool เนี่ยผมคิดว่ามันแปลกใหม่อยู่นะสำหรับวงการภาพยนตร์ไทยคือเราไม่ค่อยได้เห็นหนังระทึกขวัญแนวนี้นะครับซึ่งผมชอบมากเลยในเรื่องของบทนะแต่งั้นเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันเลยดีกว่าข้อดีเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับชอบในเรื่องของโครงเรื่องของเนื้อเรื่องอ่ะมันน่าสนใจเนาะก็คือติดอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วก็เจอจระเข้อีกซึ่งในตัวอย่างเนี่ยถ้าใครได้ดูนะครับก็คือมันจะมีหลายคําถามมากเลยก็จระเข้มายังไงทําไมสระน้ําไม่มีบันไดแล้วก็มันทุกคําถามอ่ะที่อยู่ในตัวอย่างอ่ะคือถูกเฉลยไว้ในหนังหมดเลยนะครับผมชอบในจุดนี้มากๆเลยก็คือหนังไม่ทําให้เรางงนะครับแล้วก็เฉลยที่มาที่ไปของจระเข้แล้วก็อะไรต่างๆทุกคำถามเนี่ยมันโดนตอบไว้ในหนังอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลถ้าใครจะไปดูก็ผมชอบนะครับส่วนข้อดีข้อถัดมาเนี่ยผมชอบในเรื่องของการที่หนังนะครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นทำให้เราแบบเอาใจช่วยนะครับตัวของเดพี่เคนนั่นเองครับกับก้อยเนี่ยว่าจะเอาชีวิตรอดยังไงวะก็มันลุ้นดีอ่ะตลอด90 นาทีมันเสียวดีนะส่วนข้อดีข้อถัดมานะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของนักแสดงนะครับโอ้เลือกได้ดีมากๆเลยก็คือพี่เคนั่นเองตอนแรกเนี่ยผมกังวลใจนะพี่เขาจะเล่นหนังแบบนี้ได้หรอวะมันจะขัดขันหรือเปล่าแต่พอไปดูเนี่ยก็สุดยอดมากๆเลยนะครับเขาเล่นแล้วทําให้เราเนี่ยอินจริงๆนะครับถ้าผมคิดว่าถ้าหนังแบบว่าปูให้ตัวละครเนี่ยมันมีความสําคัญแล้วก็ให้คนดูเนี่ยรู้สึกอินไปมากกว่านี้นะมันจะดีมากๆเลยแต่หนังมันเล่าเรื่องได้ไวมากนะครับก็น่าเสียดายนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับในเรื่องของนักแสดงมาพูดถึงเรื่องของการตัดต่อนะครับก็คืออย่างที่บอกไปนะครับหนังดําเนินเรื่องได้ไวมากก็ดําเนินเรื่องได้ไวจริงๆอ่ะคือมันไม่น่าเบื่อนะครับถึงแม้จะมีบางช่วงที่อืดอาดอ่ะแต่มาดูโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ไหลลื่นนะครับทําให้เราลุ้นได้เกือบตลอดทั้งเรื่องเลยในส่วนของข้อดีข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของ CGI เนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับคือตอนเราดูในตัวอย่างเนี่ยมันจะดูแบบหลอกๆตาใช่ไหมแต่ถ้าไปดูในหนังจริงๆเนี่ยมันก็มีบางฉากนะครับที่ดูจริงเพราะว่าเขาใช้จระเข้จริงๆนะครับมาถ่ายในฉากก็ดีนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับหนังของวงการภาพยนตร์ไทยนะครับที่ทำ CGI ได้ดีขึ้นมากพอสมควรเลยเนาะแล้วก็อีกข้อดีคนก็แล้วกันเนาะก็คือเรื่องของ Sound Effect นะครับดนตรีเนี่ยที่มันแบบว่าตื่นเต้นเนี่ยทำให้เราแบบมันกระตุ้นอารมณ์อ่ะคือใช้ดนตรีได้ไม่เหมือนกับหนังเรื่องอื่นเลยนะครับเรื่องนี้คือทำได้ดีมากๆในเรื่องของดนตรีนะครับแน่นอนนะครับพูดข้อดีไปแล้วหนังมีข้อเสียแน่นอนข้อเสียข้อแรกเนี่ยที่ผมเห็นก็คือเรื่องของความไม่สมเหตุสมผลนะครับของหนังคือมันรู้สึกว่ามันบังเอิญหลายอย่างมากเลยคือทั้งเรื่องโอ๊ยไม่อยากพูดเดี๋ยวมันสปอยคือมันบังเอิญอ่ะหนังมันบังเอิญจนเวอร์เกินไปนะครับผมไม่ชอบเลยคือมันแบบมันน่าหงุดหงิดด้วยนะการกระทำของตัวละครบางตัวเนี่ยไม่ใช่บางตัวทุกตัวนะครับไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เนี่ย
คือมันน่าหงุดหงิดมากๆตอนผมดูอยู่เนี่ยคือแบบปวดหัวไอ้เหี้ยมึงอะไรวะเนี่ยมันน่าหงุดหงิดจริงๆถ้าใครได้ดูอ่ะผมว่าต้องรู้สึกเหมือนผมอ่ะข้อเสียข้อถัดมานะครับผมคิดว่าในเรื่องของ CG เนี่ยแหละถึงผมจะชมไปนะครับแต่มันก็ไปดูแล้วมันก็ยังมีหลอกตาหลายฉากอยู่นะครับเวลาที่จระเข้เนี่ยได้อยู่ใกล้กับพี่เคนใช่ไหมมันจะดูแบบมันดูเป็นหนังการ์ตูนไปแหละก็น่าเสียดายนะครับที่ผมคิดว่าจะดูแบบดูเรียวกว่านี้เนาะแต่เฮียดะทำได้ขนาดนี้ก็คือเจ๋งแล้วครับแต่มันก็ยังเป็นข้อเสียอยู่นะครับโดยรวมนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของความตื่นเต้นระทึกขวัญเนี่ยมีให้คุณผู้ชมแน่นอนที่ไปดูก็ไปดูกันได้นะครับมันเข้าฉายแล้วเนาะแต่ผมทำรีวิวช้านิดนึงก็สำหรับคะแนนที่ผมให้นะครับเอาไป7/10เพราะว่าผมไม่ชอบการกระทำของตัวละครนะครับทุกตัวเลยถ้าใครดูเนี่ยถ้าใครไปดูไปแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับว่ารู้สึกยังไงผมส่วนตัวผมหงุดหงิดมากกับการกระทำของตัวละครนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็กดให้ด้วยนะครับใต้คลิปนี้เลย1ซับของคุณเนี่ยมันมีความหมายสำหรับผมมากๆเลยนะครับบ๊ายบาย